ี้ค่ะก็ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะในส่วนของหมอปลาหรือว่านายจีรพันธ์เพชรขาวแล้วก็ภรรยาก็คือคุณน้ำฟ้าระบัดสอนนะคะหลังจากที่เขาสองคนเนี่ยพานักข่าวบุกไปหาหลวงปู่แสงค่ะหวังจะเอาผิดพระดังกรณีที่มีคลิปลวนลามหญิงสาวนะคะโดยมีการสัมภาษณ์แถมไม่พอค่ะมีการพูดจาที่เหมือนว่าดูถูกเหยียดหยามข่มขู่ด้วยคำพูดต่างๆนานาที่มันไม่เหมาะสมค่ะกระทั่งหลายคนเนี่ยรับไม่ได้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับน้ำฟ้าระพัดสอนค่ะเจ้าตัวเนี่ยก็มีการใช้ชีวิตคู่กับหมอปลามานานร่วม8ปีแล้วนะคะโดยเฉพาะทางด้านของหมอปลาเองเนี่ยก็ได้ระบุว่าก่อนจะใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยก็มีการพูดคุยกันทางไลน์ค่ะแล้วพอเมื่อเจอตัวของน้ำฟ้านะคะหรือว่าฝ่ายหญิงเนี่ยตอนครั้งแรกเลยปล้ำเขาเลยคุณผู้ชมในขณะที่ส่วนของฝ่ายหญิงก็บอกนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยมีนักการเมืองมาจีบเยอะมากแต่สุดท้ายก็เลือกหมอปลาค่ะเพราะว่าแพ้ความใจดีของอีกฝ่ายแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ถูกอีกฝ่ายทำเสน่ห์แต่อย่างใดนะคะเธอเล่าให้ฟังว่าเริ่มจากการที่เธอเนี่ยเกลียดเขาก่อนไม่ชอบไปเจอเขาที่บ้านจะพังอยู่แล้วทีนี้โอ้โหแต่เห็นก็แบบมีแต่คนเต็มบ้านเลยอะมาต่อแถวมาเอาข้าวมากินข้าวก็เลยไปถามคนที่มาว่าเฮ้ยเขาคิดเงินเท่าไหร่อ่ะถึงมาอยู่เขาบอกฟรีมากินข้าวฟรีเหมือนเตี้ยอุ้มค่อมเลยตอนแรกที่คุยกันเนี่ยเขาบอกว่าจนไม่มีเงินมีแต่หนี้แต่หลงรักในความดีของเขาที่เขาทำก็ขนเงินขนทองมาให้เพื่อให้เขาเนี่ยได้ต่อยอดช่วยคนแต่เขาไม่เอาแต่ชวนให้ซื้อที่ดินเนี่ยให้คนอยู่ฟรีเขาเอาเขาชวนให้อยู่ด้วยอยู่ช่วยคนบอกว่า อยู่ให้ต่ำแต่ทำอย่างสูงเขาก็บอกแบบนี้นะคะเธอเองก็เลยชอบในความดีของหมอปลาค่ะก็เลยตัดสินใจอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยที่ต้องออกมาพูดเพราะว่าหลายๆคนก็สงสัยนะคะว่าเอ๊ะเรื่องราวเป็นยังไงกันแน่เพราะว่ารู้แต่ว่าเพียงแต่เขาไปช่วยเหลือคนต่างๆนานาแต่ก็ไม่เคยรู้ประวัตินะคะว่า2คนนี้เนี่ย เริ่มคบอะไรอยู่ด้วยกันยังไงค่ะเราเลยเอามาเล่าให้ฟังนะคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม